กลับมาอยู่กันต่อนะครับใน Ozoning Fresh ช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับแต่กิจก็ยังมีเรื่องราวอัปเดตของเหล่า AF มาฝากกันต่อเช่นเคยนะครับเรื่องราวต่อไปครับเราจะไปดูบรรยากาศงานนี้ครับเป็นงานบุญอีกหนึ่งงานที่เหล่าบรรดา AF ของเราก็ไปร่วมด้วยนะครับสำหรับ TruthPower of Thai เป็นการร่วมกันเดินขบวนนะครับเพื่อจะไปรับบริจาคเงินต่างๆเนี่ยเพื่อจะไปช่วยฟื้นฟูครับโรงเรียนต่างๆหลังที่ประสบภัยน้ำท่วมกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับบางคนนี่ก็บริจาคมากบริจาคน้อยนะครับแต่ใครที่บริจาคถึง100บาทนะครับก็จะได้รับไปเลยนี่ wristband สายรัดข้อมือเป็นที่ระลึกกันด้วยงานนี้นะครับมี AF ของเราหนุ่มณัฐทิวOf AF6 รวมทั้ง3สาวลาซิสต้าร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วยอ่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าครับเรามารับบริจาคนะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆโรงเรียนต่างๆที่โดนน้ำท่วมนะครับผมก็วันนี้เราก็มีไปยืนรับบริจาคอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผมก็ท่ามกลางฝนโปรยปลายใช่แต่ว่าโอ้โหคนก็ยังมาบริจาคหนาแน่นมากใช่ฝนมาแบบสุดๆเลยนะคะแล้ววันนี้ที่สำคัญเรามีนี่มีริชแบนของพาวเวอร์ไทยนะคะมาแจกทุกคนที่บริจาคกับเรา100บาทขึ้นไปก็จะได้ริสแบนไปเลยซึ่งวันนี้ทุกคนน่ารักมากแล้วก็ให้การตอบรับอย่างดีมากๆค่ะมันมีโมเมนต์นึงใช่ไหมที่เมื่อกี้เนี่ยมีแม่ป้าใช่แม่ขนมปังใช่คุณแม่คุณป้าขายขนมปังเขาก็เอาขนมปังมาแจกด้วยคือเขาเห็นว่าพวกเราเนี่ยตะโกนแบบว่าขอรับบริจาคมานานนะคะเป็นโมเมนต์ที่เห็นน้ำใจของคนไทยมากมายเลยจริงๆเนาะทับบี้น้องพลังน้ำใจไทยถูกต้องค่ะเราจะนำรายได้บริจาคทั้งหมดนะครับไปช่วยเหลือน้องๆนะครับโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมนะครับทั่วประเทศเลยนะครับ84โรงเรียนเลยทีเดียวใช่แล้วใช่ค่ะก็ไม่ต้องห่วงว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เรามาเรียรายไปเนี่ยนะคะจะไปทำอะไรนี่เลยคุณเนี่ยทำบุญเหมือนกันทุกๆคนที่ทำมาเลยเนี่ยค่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาเดินห้างหรือว่าไม่ได้เจอพวกเรามาขายจริงๆแล้วเรายังมีสถานที่ถ้าเห็นเนี่ยค่ะโลโก้พลังน้ำใจไทยยังมีอีกหลายที่ค่ะที่มีการเปิดตั้งบูธรับบริจาคแล้วถ้าเกิดบริจาคเต็มที่เลยก็จะได้ริสแบนใช่ไหมถ้าเกิด199บาทจะมีเสื้อสวยๆก็ใครเห็นพลังน้ำใจไทยเมื่อไหร่นะคะก้าวเข้ามาค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการคืนรอยยิ้มให้กับน้องๆในต่างจังหวัดที่โดนน้ำท่วมนะคะยังไงมาช่วยกันเยอะๆค่ะฉันก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนถึงนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดสูงว่าวันนี้